ราชบุรีบ้างนะครับขณะที่ศาลเจ้าพ่อเสือวัดใหม่ต้นกระทุ่มจำลองถนนนิยมทัศนานี่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับก็จัดให้มีพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนประจำปี2561โดยมีการจัดขบวนแห่สิงโต8ตัวตามด้วยพญามังกรเงินและก็เหล่าขบวนนางฟ้านางสวรรค์จากบุคลากรจีนนะครับอยู่จัดขึ้นอยู่ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีและก็ต่อไปยังศาลจำลองเจ้าพ่อเสือโดยมีนายวิสรุตอินแยมเนี่ยท่านผู้อำนวยการสำนักงานททท.ราชบุรีนะครับเนี่ยแต่งกายด้วยชุดฮ่องเต้เนี่ยเป็นประธานในการเปิดงานนะครับก็แหมเนี่ยชาวราชบุรีก็ชื่นชอบเลยครับในที่ราชบุรีไปดูที่จีนกันสักหน่อยไหมคะที่จีนนี่ไหนๆก็